ผมว่าทุกคนเนี่ยนะครับในยามวิกฤตแบบนี้ที่มีการระบาดของโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วไปอย่างรวดเร็วนะครับเราอยากเห็นคนไทยทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพวกที่อยู่ด่านหน้าโดยเฉพาะพวกบุคลากรทางการแพทย์ผมเชื่อเลยว่าทุกคนทำงานหนักนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการใส่ชุดนะครับลองใส่ชุดนะครับ4ชั่วโมง6ชั่วโมงแสดงว่าเขาต้องมีความอดทนมากนะครับจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าเรามีความยึดมั่นนะครับแล้วมีให้กำลังใจกันนะครับผมเชื่อเลยว่าคนไทยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาสวัสดีค่ะดิฉันถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ต้องประสบกับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ได้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะก็ตอนนี้ทุกคนขอให้เป็นกำลังใจนะคะช่วยกันฝ่าฟันแล้วก็สู้กันนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ตอนนี้ก็ขอห่างกันสักพักนะคะแล้วเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ